ท่านที่เดินทางมาลงสถานีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีชะอำหัวหินประจวบตลอดเส้นทางชุมพรหลังสูนนะครับขึ้นขบวนรถในรางที่2ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเนกิครับผมวันนี้นะฮะกับรายการเที่ยวไทยไม่รู้ต้องไปครับผมกับทริปที่มีชื่อว่าราชบุรีสีเราก็มาขึ้นรถไฟกันเหมือนเดิมครับที่สถานีเดิมนะฮะนั่นก็คือสถานีรถไฟธนบุรีนั่นเองแต่ตอนนี้ไม่ใช่รถไฟฟรีแล้วแต่พวกเรามากัน6คนนะฮะค่าตั๋วทั้งหมด102บาทเท่านั้นเองถูกมากๆเลยนี่ตั๋วรถไฟจากคลิปที่แล้วที่ไปสังขบุรีโบกี้นี้ก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะฮะไม่ใช่ที่นั่งยาวเหมือนเดิมนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับที่นั่งโล่งเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดในการเดินทางไปราชบุรีเนี่ยกี่นาทีและกี่ชั่วโมงครับผมตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะ10 โมงเช้าก็พี่ไม่เป็นการนั่งรถที่เพลินมากครับเพลินเหรอใช่เหรอโอ้วิวสวยมากตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะ10 โมงเช้าก็พี่ไม่เคยได้ปล่อยโอมดาวนะครับตอนนี้เรามาถึงสถานีราชบุรีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะหารถนั่งกันไปต่อซึ่งจริงเราไม่ได้เตรียมไว้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองสอบถามดูแถวนี้ว่ามีรถ2 แถวหรือว่าอะไรเนี่ยที่เราจะไปสถานที่แรกนั่นก็คือร้านกาแฟซีเคทสเปซเดี๋ยวผมไปพาไปข้างหน้าแล้วกันขึ้นไปเลยพาไปข้างหน้าได้ครับส่งด้วยใจดีจังสุดยอดครับคุณลุงพาไปส่งด้วยเราจะไปตลาดบ้านสิงห์ใช่ไหมครับที่ร้านกาแฟซีเคทสเปซถามคุณป้าที่อยู่ตรงสถานีรถไฟเขาบอกว่าเดินประมาณ1 กิโลไปขึ้นรถเมล์ที่ไปเมืองการและนี่คุณลุงเขาใจดีจะมาส่งเราเขาบอกว่าเดินไกลน้ำใจคนราชบุรีครับสุดยอดมากเนี่ยเขาเรียกอะไรดูไปติดตั้งรถของ300คนล้างคนล้างไปเดินไปครับผมไม่เหลือคันเดียวนะกลัวมาไม่ทันขอบคุณนะคะครับผมร้านเที่ยวสนุกนะครับเอาละครับร้านลีซีฮีมาเอาละโหยังไม่ร้องไม่เลยนี่คุณลุงพามาส่งที่รถมีลำโพงนะที่รถคุณป้าอีกทีหนึ่งนะครับเราก็เหมารถคุณป้าไปเลยแล้วกันนะครับคุณป้าคิด300แล้วตกคนละ50 บาท20 โลชิวๆครับรถไฟมา17 บาทนี่นั่นละ67นี่จะเป็นรถอย่างนี้เว้ยที่เท่าไหร่เราจะนั่งไปอ่ะอ๋อปลาเต็มเลยปลายกขึ้นมาโอ้เสียงนี่แบบขึ้นมายิ้มไม่อยู่ตอนนี้เรามาถึงกันที่ดินแดนแห่งความลับแล้วครับนั่นก็คือร้านกาแฟซีเคทสเปซนั่นเองคือมันชื่อว่าดินแดนแห่งความลับขนาดเนี่ยป้าที่เขาเป็นคนขับป้าเขายังไม่รู้เลยแต่เราบอกป้าเขาแล้วว่าเผื่อป้าเขาจะได้แบบเวลาใครมาท่องเที่ยวอย่างเงี้ยป้าเขาถามเลยนี่ป้าเขารู้ทางแล้วเหมามาได้ไปครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าเขาของกดกันเอาเลยตามสบายป้านี่ทางเข้าทางนี้ฮะทางเข้าทางนี้ใช่เหรอใช่เหรอพี่เดชครับนี่จริงเหรอใช่นี่ภาคอะไรวะไม่ใช่ภาคีนกฟินิกซ์ดิถ้วยอัคนีครับภาค 4โอ้โหกิ่งไม้ดึงขาตอนนี้แค่นี้ก็เอาเลยยางในจานโอ้อะไรวะเราถึงแล้วฮะเป็นเขาวงกตที่พิชิตง่ายมากดีนี่ผมพระเอกแมสเซนเนอร์ภาค 3เดี๋ยวเมื่อกี้ให้เรียกพัตเตอร์อยู่เหรอจำหน่ายด้วยก็เป็นสวนแคคตัสซึ่งเขาขายด้วยจริงๆผมอยากเลี้ยงมากนะแคคตัสอ่ะเคยเลี้ยงทีหนึ่งแล้วตายกูไม่ควรเลี้ยงอะไรที่ต้นไม้อะไรแล้วแหละโอ้โหเขาดูของในตู้เย็นเลยต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงไม่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกาแฟกันดีกว่าเย็นมากเลยฮะ ยังไม่ได้นอนนี่ครับคุณผู้ชมในสถานที่แห่งนี้นะฮะมีสัตว์ประหลาดด้วยครับผมไก่บ้าอะไรนี่อุ้ยโอ้ยมันร้องอะตกใจในขณะนี้เราอยู่กันที่ป่าดิบชื้นในบริเวณหลังร้านซีเคทสเปซนี่อะไรเนี่ยนกพิราบคาปูชินคือนกพิราบเหรอนี่ใช่จริงๆด้วยโอ้โหแต่มันมีขนที่คอครับคุณผู้ชมดูดูดิแล้วดูมันเดินนี่ดูมันเดินนี่น่ารักนั่นไก่แจ้ป่ะเนี่ยน่าจะไก่แจ้สวยอ่ะสีส้มที่นี่ยังมีสัตว์ปลาที่อยู่แถบแอฟริกาด้วยจะเป็นนกหายากนี่ก็คือนกฟลามิงโก้นิ่งเชียวสงสัยกำลังหลับอยู่เฮ้ยโอ้นิ่งถึงขนาดใยแมงมุมเกาะเลยจะมีปลาผู้ชายด้วยปลาอะไรคะปลาครับไปกินข้าวดีกว่านะครับเรากินข้าวดีกว่าอะไรนี่ฮะต้มตำกรอบเส้นเหมือนแบบวุ้นๆนะลองชิมดูอร่อยอ่ะมีปูอัดด้วยน่าจะมีกุ้งอยู่ข้างล่างหรือเปล่ากินข้าวลูกนะกินข้าวนะกินแต่น้ำแบบมันก็ทางของเราจะมองเดี๋ยวบอกว่าหนัวมากครับโหดร้ายกว่าเป็นของไทยรสชาติสุดยอดครับปรุงเองไม่ใช่เดิมๆค่าอาหารที่ร้าน Secret Space นี่ก็ราคาไม่สูงครับอยู่ที่ปานกลางแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆนะครับก็อยากแนะนำให้ทุกๆคนมาลองชิมกันดูนะฮะนี่ก็มีแจกกระดิ่งเงินกระดิ่งทองด้วยนะครับเขาจะตักให้ตรงนี้นะฮะก็เขามีความเชื่อว่าทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมาแจกฟรีด้วยที่สำคัญสาธุขอให้กลับไปเจ้านายไม่ไล่ผมออกโอเคฮะก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่อุทยานเขาหินงูกันต่อครับตอนนี้เราก็เหมาป้าเลยทีเดียวนะครับก็700นะฮะมาจากราชบุรีมาที่นี่300ใช่ไหมฮะแล้วก็เหมาไปเขาหินงูอีก400นะครับก็ตกแล้วก็คนละ100ครับโอเคครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงอุทยานเขาหินงูแล้วนะฮะถึงแล้วนี่หว่าถึงแล้วฮะข้างหลังนี้เดี๋ยวเราจะลงไปเดินท้าแดดกันในตอนเวลาประมาณตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย โมงนะครับเที่ยง 54ละอุเลยอ่ะภาพนี่จะออกมาสวยมากแต่คนไปเดินเนี่ยโหแม่งจะละลายมากเนี่ยแต่คือแสงมันดีครับสีมันแดงตอนนี้เราก็ถึงอุทยานเขาสวนงูแล้วนะครับสวยมากผมก็ไม่เคยมานะคือแบบโอ้มันใหญ่มากแล้วก็ร้อนเฮี้ยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันว่าไม่แน่อาจจะมีปั่นเรือเป็ดอะไรอย่างนี้ใครปั่นนะไม่ปั่นแล้วคนหนึ่งอ่ะกลัวหลับคาปั่นตรงนี้มันโจงแกล้งไปนี่เนี่ยชอบปั่นมีแพเดี๋ยวเราไปล่องแพกันโอเคเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศกันนะไปฮะเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันดูอะไรกันอะกระดูกย่างมึงหิวใช่ไหมเนี่ยเตาเอาบายบายกล้องหน่อยเร็วบายบายกล้องหน่อยเร็วบายบายกล้องหน่อยเร็วเอ๊ไปดูใน YouTube ด้วยนะอย่าลืมกด Subscribe ไป ตัวเองใน YouTube ด้วยเนี่ยอยากทำ YouTube บ้างผมเนี่ยถ่ายรูปด้วยอย่าลืมสับตะไคร้นะเจอกันใน YouTube นะฮะเคยเจอดาราคนนี้ไปเลยยูทูบเบอร์น้องมาโอ้ยไม่รออย่าลืมไปกดซับสไคร้นะเอาดีครับยิงนิดนึงครับเอาต้นหน่อยดีได้เดี๋ยวมันก็ต้องยาวเก็บไปงั้นก็รถเดี๋ยวไปว่ากันครับข้างหน้าได้อีกนะครับตอนนี้นะฮะเราก็ถึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันว่าเป็นยังไงกันบ้างตามผมมาเลยนี่นะครับก็จะเป็นบ้านดินซึ่งหลังนี้ทั้งหมดนะฮะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนี่ห้องที่ผมพักก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องนะฮะก็จะมีเตียงให้เป็นแบบสไตล์ชิลๆนะครับไม่มีแอร์นะครับเพราะว่าเป็นบ้านดินมันเย็นอยู่แล้วคือทั้งหลังเนี่ยเป็นดินหมดเลยก็นี้จะเป็นห้องน้ำนะสไตล์แบบบ้านๆชิวๆประตูปิดเองอัตโนมัตินะครับนี่ เราไปดูบรรยากาศด้านนอกกันบ้างดีกว่าครับของบ้านดินผู้กันบรรเลงนี่นะฮะเรือนด้านนอกนี่ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งหลังนะครับแล้วก็ทางซ้ายมืออีกหนึ่งหลังเป็นบ้านดินหมดเลยนะฮะซึ่งอาจารย์อ้อที่เป็นเจ้าของนะครับเป็นกับคุณพ่อเป็นคนสร้างบ้านขึ้นมาเองเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลานกิจกรรมนะครับมีดนตรีด้วยนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นมุมนั่งกินข้าวกินอาหารนี่เราก็เชฟวัดกระทะเทียมเราเหมือนเดิมนะครับก็กำลังย่างปลาช่อนอยู่นะฮะนี่เขาจะมีหอศิลป์ผู้กันบรรเลงด้วยนะครับซึ่งก็จะมีเวิร์กช็อปด้วยเป็นเวิร์กช็อปแบบศิลปะคุณพ่อของอาจารย์อ้อกำลังนั่งอยู่นะฮะสวัสดีครับนี่เราเข้าไปดูงานศิลปะกันนี่เป็นบ้านพักวะครับอ๋อเป็นบ้านพักด้วยหมดเลยเป็นแบบรีสอร์ทแบบชิลๆนะครับใครที่ชอบเสพอะไรอาร์ตศิลป์หรือหาที่พักแบบสงบนะฮะแบบว่าไม่ได้ตามกระแสก็สามารถมาพักที่นี่ได้เลยนะฮะนี่เป็นเบอร์ติดต่อนะครับบ้านดินผู้กันบรรเลงพักบ้านดินศิลปินฟกซองเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปทำกับข้าวกินกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในตอนกลางคืนว่ามันจะฟิลขนาดไหนพอตกดึกอาจารย์อ้อก็พาเราไปที่ร้านของน้องชายนะครับนั่นก็คือร้านครัวดินศิลปะนะครับอาจารย์อยากให้มานั่งฟังดนตรีที่อาจารย์กับน้องชายเป็นคนเล่นนะฮะก็ชิลกันไปครับส รับราคาที่พักของบ้านดินผู้กันบรรเลงนะครับราคาก็จะไม่สูงนะฮะก็จะมีตั้งแต่600จนไปถึง 1,500 บาทนะครับก็จะมีหลายหลังให้เลือกนะฮะมีทั้งแบบหลังที่เป็นหลังใหญ่นะครับหรือเป็นหลังที่สำหรับนอน2คนนะฮะและก็จะมีหลังใหญ่ที่เป็นหลังใหญ่พิเศษด้วยสำหรับคนที่จะมากางเต็นท์กันเป็นหมู่คณะ10กว่าคนนะฮะก็ตกราคาห้องเนี่ยไม่เกินประมาณไม่เกิน 1,500 บาทในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลนะครับเดี๋ยวอาจารย์อ้อจะพาเราไปไม่แน่ใจว่าเป็นตกหรือเป็นทางเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปลุยกันนี่มีเจ้าของรีสอร์ทที่ไหนพาไปเที่ยวใช่ไหมสุดยอดครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นดูน้ำตกกันนะฮะเขาบอกมี9ชั้นแต่เป็นน้ำตกเล็กๆวะออกมาอยู่นี่9 นิ้วไม่ใช่เลยนะน้ำตก9 นิ้วแต่ว่าเราจะต้องจ่ายค่าเข้าไปนะครับคนละ10 บาทตั้งในกระเป๋าด้วย4 คนไปฮะเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันนะนี่เป็นชั้นที่1นะฮะเล่นน้ำเล่นอะไรได้มีแอ่งเข็มไผ่ดีนะคือจากชั้น2ขึ้นไปชั้น3เนี่ยมันสูงมากมันประมาณกิโล 4นะฮะเดี๋ยวเราก็จะไม่ขึ้นแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปนั่งแช่ขานะครับในมันเป็นช่วงน้ำตกช่วงปลายๆนี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวถ้าใครที่อยากมาน้ำตก9ชั้นอยากมาพิชิตน้ำตก9ชั้นนะครับก็มากันได้เหนื่อยเนี่ยโอเคนะฮะเดี๋ยวเรากินข้าวกันต่อเก็บภาพมีนิดนึงนะอาจารย์ขอกราบสักการะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์คิดเอาเกิบมาไหวตรงบ้านหลวงก่อนมาจะเป็นช่วงที่ผมชอบที่สุดนะครับเพราะว่าผมมาสวนผึ้งเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับแต่ไม่เคยเห็นบรรยากาศของสวนผึ้งแบบนี้ฮะต้องขอบคุณอาจารย์อ้อมากนะครับที่พาพวกเรามาดูธรรมชาติซึ่งต้องบอกเลยว่าลมเย็นๆปะทะหน้าเนี่ยกับวิวบรรยากาศธรรมชาติสวยๆแบบนี้ต้องพูดเลยครับว่าสุดยอดมากๆไปเลยก็รอทำอะไรบ้างมีบรรยากาศฝนตกลดที่ช่วยฉันวิ่งเมื่อเปล่าว่าให้เธอเท่านั้นในส่วนของการทำอาหารนะฮะจะเห็นว่าผู้ผมทำอาหารกันเองนะครับเพราะว่าที่นี่จะไม่มีอาหารบริการนะครับแต่จะมีเครื่องครัวให้นะฮะถ้าใครที่อยากจะปิ้งย่างหรือจะอะไรเงี้ยก็สามารถขอได้นะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนำนะฮะก็ซื้อขึ้นมาทานจากด้านล่างดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ไกลจากตัวอำเภอเท่าไหร่ครับอันนั้นแหละด้วงกวางเฮ้ย ไม่ปิดไม่อู้ใช่เหรอจบแล้วเรียบร้อยครับในวันสุดท้ายของเรานะฮะที่อยู่ที่สวนพึ่งนะครับก็ทางอาจารย์อ้อนะฮะพาเรามานั่งเอาเท้าแช่น้ำคือจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่พอดีเรื่องเวลามันฟิกไปหน่อยนะครับก็วันนี้ก่อนกลับนะฮะอาจารย์ก็พาเรามานั่งเท้าแช่น้ำนะฮะมีอาหารการกินทุกอย่างขายหมดเลยส้มตำไก่ย่างนะฮะแล้วก็มีดนตรีด้วยซึ่งเป็นดนตรีแบบอาสาครับผมเจ๋งมากก็จะเล่นเป็นแบบแนวเพื่อชีวิตแนวอะไรเงี้ยนั่งฟังชิลๆกับธรรมชาติเอาขาแช่น้ำเย็นๆเจ๋งก็ตอนนี้พวกเราก็เดินทางกลับแล้วนะฮะโดยที่อาจารย์อ้อก็ใจดีครับต้องขอบคุณอาจารย์อ้อมากๆเลยครับคืออาจารย์อ้อจะไปส่งเราที่อัมพวาคือเราไม่ต้องไปนั่งรถกลับเองตรงราชบุรีเดี๋ยวค่อยไปนั่งรถหารถเอารถตู้ตรงอัมพวานะฮะคือก่อนหน้านี้คือนั่งท้ายกระบะอาจารย์อ้อมาใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าฝนตกครับก็เลยต้องไปแวะจอดอาจารย์อ้อก็พาไปแวะจอดร้านขายของชำที่เป็นเพื่อนของอาจารย์เนี่ยนะฮะก็พอหลังจากฝนหยุดนะครับเราก็เดินทางกันมาที่ตลาดน้ำอัมพวานี่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่จัดแสดงงานของอาจารย์อ้อนะครับจัดแสดงงานเป็นรูปภาพของในหลวงก็ไม่ได้เดินตลาดน้ำอัมพวามานานแล้วเหมือนกันนะฮะก่อนกลับเดี๋ยวเราก็คงจะเดินเล่นกันสักหน่อยเดินเล่นก่อนหาอะไรกินกันก่อนแล้วค่อยไปขึ้นรถตู้กลับแต่ตอนนี้รอพี่วัดนะฮะรอหนุ่มๆไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอยู่นะครับเดี๋ยวเราคงได้เดินเล่นตลาดน้ำอัมพวากันถือเป็นทริปที่เราได้แวะนู่นแวะนี่นะฮะได้ชมบรรยากาศภาพสวยๆทั้งวิวทั้งอะไรต่างๆแล้วก็ยังได้มาเดินตลาดน้ำก่อนกลับบ้านเนี่ยด้วยเจ๋งดีก่อนที่เราจะแยกจากอาจารย์ไปนะฮะเราก็ต้องขอบคุณอาจารย์เขาก่อนเพราะว่าอาจารย์เขามีเมตตาเรามากทั้งในเรื่องที่พักพาเที่ยวแล้วก็พามาส่งอีกขอบคุณมากครับนั่นพี่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถตู้กลับบ้านกันตัวแม่อะไรครับใบละ70 บาทครับ6 คน420รอบเร็วสุด5:40อีกครึ่งชั่วโมงโอเคนะครับก็ในทริปนี้นะครับถ้าใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวแบบนี้ก็สามารถมาได้ที่ราชบุรีสวนพึ่งและถ้าใครยังไม่มีที่พักนะครับอยากพักแบบพวกเราก็สามารถติดต่ออาจารย์อ้อได้เลยนี่เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อเข้าไปดูที่พักสถานที่ได้เลยครับก็รีบมากันนะฮะก่อนที่สวนพึ่งจะเต็มไปด้วยคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้าอยากให้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราคงต้องขอลาไปก่อนนะฮะกับทริปราชบุรีสีน้ำเว้อไปแล้วครับสวัสดีครับ